สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ KKP Focus นะคะวันนี้เช่นเคยค่ะพบกับดิฉันอรดาเผ่าวิบูลย์นะคะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าเรามาพูดถึงภาพรวมการลงทุนในช่วงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดหุ้นไทยนักลงทุนหลายท่านก็บอกว่าโอ้โหทำอะไรไม่ถูกเลยนะคะเพราะว่านอกจากปัจจัยที่มีความผันผวนเข้ามาแล้วนะคะเป็นปัจจัยที่เราควบคุมได้กับเป็นปัจจัยที่บางทีก็คาดไม่ถึงเหมือนกันเนี่ยก็เลยมาส่งผลทำให้ตลาดหุ้นอื่นๆรวมถึงตลาดหุ้นไทยค่อนข้างมีความผันผวนสูงทีนี้ลักษณะการลงทุนแบบนี้เราจะทำยังไงจะมีกลยุทธ์ยังไงในการรับมือของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะวันนี้ทางรายการของเราค่ะได้รับเกียรติจาก2ท่านนี้มาซึ่งก็จะมาพูดคุยกันนะคะว่านักลงทุนนั้นสามารถที่จะมีทางเลือกในการลงทุนอะไรกันได้บ้างนะคะวันนี้ทางรายการของเราได้รับเกียรติจากคุณรสนาศรีพงศ์ค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพระจำกัดนะคะอีกท่านนึงค่ะดร.จอนวงสวรรค์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์พัฒนาจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเจี๊ยบค่ะก่อนอื่นเลยคงจะต้องถามคุณรสนานะคะว่าเมื่อกี้ที่ดิฉันได้มีการพูดไปว่าตอนนี้ภาพรวมการลงทุนโดยเฉพาะยิ่งตลาดบ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะผันผวนมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วก็สาเหตุที่ทำให้เกิดความผันผวนเนี่ยมาจากอะไรบ้างคะก็อย่างที่ทราบกันนะคะคือช่วงนี้ตลาดไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศหรือต่างประเทศเนี่ยมีความคาดเดาอะไรค่อนข้างยากนะคะเนื่องจากว่าปัจจัยที่มากระทบเนี่ยมันก็เราก็เห็นกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐนะคะก็ยังไม่รู้ว่าจะจบยังไงหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ธนาคารกลางต่างประเทศก็จะมีแนวโน้มของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะก็กระทบกับเงินโฟลว์ไหลเข้าไหลออกในตลาดภูมิภาคนี้ด้วยรวมถึงถ้ามาดูเรื่องในประเทศเราก็จะมีปัจจัยที่เราต้องจับตาดูทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลือกตั้งอะไรพวกนี้ค่ะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคือส่งผลต่อตลาดการลงทุนของบ้านเราโดยตรงหรือโดยอ้อมนะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่อยากจะลงทุนในตลาดหุ้นก็จะต้องคอยจับตาดูว่าเราจะทำยังไงจะลงทุนลักษณะไหนนะคะค่ะก็ค่อนข้างที่จะต้องทำการบ้านกันหนักแล้วก็ต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดนะคะทีนี้มันก็มาถึงว่าเอ๊ะแล้วถ้านักลงทุนที่ไม่ได้ลงในหุ้นอย่างเดียวแต่ว่าอยากจะเลือกกองทุนนะคะในการที่ในช่วงนี้บางทีอาจจะเป็นจังหวะที่เหมาะสมในการที่จะเข้าซื้อกองทุนเพราะว่าหนึ่งคือเราปลดภาระคือไม่ต้องไปดูเองให้ทางผู้จัดการกองทุนเนี่ยเขาดูให้เรานะคะตรงนี้เองตอนนี้บลจ.พัทระนะคะคิดว่ามีกองไหนที่เหมาะสำหรับสถานการณ์ในตอนนี้บ้างมีกองไหนแนะนำบ้างอ่ะก็สำหรับผู้ลงทุนนะคะที่อยากลงทุนในตลาดหุ้นแต่ว่ายังมีความไม่มั่นใจหรือว่ายังกังวลอยู่เรื่องความผันผวนหรือความเสี่ยงนะคะเรามีกองทุนที่มีลักษณะจุดเด่นคือเรื่องเราในเรื่องการบริหารความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมนะคะกองนี้ชื่อว่ากองทุนพัทระ Smart Minimum Volatility นะคะหรือเรียกสั้นๆว่าพัทระ Smart MV ค่ะจุดเด่นของกองนี้เราจะโฟกัสเรื่องความเสี่ยงของกองทุนนะเราจะมีการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงของกองทุนโดยรวมนะคะแต่ว่าก็ยังลงทุนในตลาดหุ้นในประเทศนะคะแต่ว่าบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงนะคะถ้าเกิดลองเทียบกับกองทุนที่เรารู้จักกันทั่วไปพวกกองแอคทีฟหรือกองแพสซีฟกองนี้จะไม่เหมือนกันนะคะคือกองแอคทีฟเลยที่เป็นลักษณะการลงทุนเพื่อเน้นชนะตลาดอันนั้นคือผู้จัดการกองทุนก็จะคัดเลือกหุ้นเพื่อที่จะเอาชนะตลาดแต่ถ้าเป็นกองอีกประเภทนึงที่เป็นกองแพสซีฟฟันด์พวกนั้นเนี่ยก็จะเน้นลงทุนเพื่อให้มีผลตอบแทนตามตลาดแต่กองประเภทนี้นะคะที่เรียกว่า Smart MV เนี่ยจะเน้นบริหารจัดการเพื่อให้ความเสี่ยงของกองทุนเนี่ยอยู่ในระดับต่ำนะคะในขณะเดียวกันผลตอบแทนถ้ามองในระยะยาวแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะมีผลตอบแทนชนะตลาดได้ในระยะยาวซึ่งก็น่าสนใจนะเพราะว่าต้องยอมรับว่าตอนนี้ในความเสี่ยงเข้ามาในทุกรูปแบบเลยจริงๆถ้าเกิดเรามีการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อันนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็นแต้มต่อในเรื่องกลยุทธ์การลงทุนแต่คำถามที่คุณผู้ชมอาจจะสงสัยในใจเองเหมือนดิฉันก็คือเอ๊ะแล้วความเสี่ยงเนี่ยเราจะบริหารได้ยังไงคะในเรื่องของความเสี่ยงบริหารใช่ไหมคะเราวิธีการบริหารของกองนี้เราใช้เขาเรียกว่าโมเดลควอนนะคะในการคัดเลือกหุ้นเพื่อให้ความเสี่ยงต่ำกองทุนนี้เรามีที่ปรึกษาการลงทุนนะคะซึ่งก็คือบริษัทหลักทรัพย์พัทระนะคะหรือบลพัทระโดยทีม Hedge Fund ก็มีมาเป็นที่ปรึกษาให้กับกองทุนนี้ค่ะถ้าอย่างนั้นดิฉันคงต้องไปถามดร.จอนละนะคะว่าเรื่องของการที่มาเป็นที่ปรึกษาให้กับกองนี้เนี่ยก็คือ Smart MV นะคะพัทระ Smart MV เนี่ยคือจริงๆเรื่องของการบริหารจัดการกองเสี่ยงความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยเรามีการทำไมเราถึงมาเน้นในเรื่องของการควบคุมหรือบริหารความเสี่ยงล่ะคะครับผมก็คิดว่าอย่างเวลาเราลงทุนทั่วไปนะครับเราก็เหมือนที่คุณรสนาบอกเรามองผลตอบแทนนะ
ครับวันนี้อาจจะขอยกตัวอย่างนิดนึงว่าการลดความเสี่ยงควบคุมความเสี่ยงเนี่ยมันดียังไงนะครับสมมติถ้าเราดูในภาพประกอบนะครับภาพนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าเวลาที่เราลงทุนนะครับข้างบนก็บอกข้างล่างคือแสดงดูให้ดูว่าถ้าสมมติว่าเราขาดทุนนะครับที่ระดับต่างๆอย่าง 1% 5% 10% เนี่ยถามว่าเราต้องการกำไรเท่าไหร่เพื่อจะกลับไปที่จุดเดิมนะครับตัวอย่างเช่นสมมติว่าเรามีเงินอยู่100บาทนะครับขาดทุน 1% ก็เหลือ99บาทนะครับแล้วก็ต้องการอีก1บาทเพื่อกลับไป100นึงก็ประมาณเปอร์เซ็นต์นึงนะครับแต่สมมติว่าเราขาดทุนสักมีอยู่100นึงขาดทุน 50% นะครับเหลือ50บาททีนี้การจะกลับไป100บาททำยังไงเราต้องกำไรถึง 100% นะครับก็จะเห็นได้ว่าเรื่องความเสี่ยงในเวลาที่เราขาดทุนเพิ่มขึ้นนะครับเราต้องการกำไรที่สูงขึ้นมากๆเพื่อให้กลับไปที่จุดเดิมนะครับผมเลยคิดว่าในแง่ของการลงทุนเนี่ยถ้าเราสามารถควบคุมความเสี่ยงได้เนี่ยมันก็ช่วยเพิ่มผลตอบแทนระยะยาวได้นี่ก็คือเรื่องของการว่าทำไมเราถึงให้ความสำคัญกับการควบคุมความเสี่ยงใช่ไหมคะก็แสดงว่าจริงๆเรื่องของการลดความเสี่ยงเนี่ยน่าจะเป็นก้าวแรกที่เราสามารถที่จะอย่างน้อยเนี่ยทำให้ไม่เจ็บตัวไปเยอะก่อนแต่ว่าแน่นอนหลังจากนั้นเองค่ะนอกจากลดความเสี่ยงแล้วมันก็ต้องมีประโยชน์ทางด้านอื่นๆแล้วก็มีกลยุทธ์อื่นๆที่ทางด้านของที่ปรึกษาเองนะคะก็ต้องมามีการวางว่าตัวพัทรสมาร์ทเอ็มบีเนี่ยจะต้องมีก้าวต่อไปยังไงที่จะทำให้สามารถที่จะตอบสถานการณ์ที่มันมีความผันผวนอันนี้ถูกต้องใช่ไหมคะใช่ใช่ครับคือถ้าเรามองว่ากลยุทธ์อันนี้เนี่ยมีประโยชน์กับผู้ลงทุนยังไงนะครับถ้าเราดูอย่างในรูปข้างบนนะครับรูปซ้ายมือนะครับจะเห็นได้ว่ารูปข้างบนเนี่ยเราแสดงให้เห็นถึงความผันผวนนะครับโดยเส้นสีแดงคือความผันผวนของเซ็ตร้อย TR นะครับก็คือตลาดนะครับหุ้นท็อป100ตัวนะครับสีเขียวคือเป็นความผันผวนของกองสมาร์ทเอ็มบีนะครับจะเห็นได้ว่าในเรื่องของการลดความผันผวนเนี่ยกองนี้เนี่ยก็จะมีความผันผวนต่ำกว่าตลาดเสมอนะครับอันนี้คือในส่วนแรกนะครับในส่วนที่2นะครับทางบนทางขวามือนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมความเสี่ยงนะครับทางซ้ายมือเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าสมมติว่าตลาดเนี่ยเราดูซิว่าเทียบกับตลาดแล้วเนี่ยกองนี้ขึ้นกับลงเป็นยังไงนะครับโดยที่ตลาดขึ้นเป็น100ลงเป็น100ก็คือตัวเองนะครับกองนี้ขาลงเนี่ยจะลง 68% นะครับส่วนขาขึ้นเนี่ยจะขึ้น 85% แปลว่าอะไรครับแปลว่าขาลงเนี่ยลงน้อยกว่าตลาดพอสมควรนะครับขึ้นก็ใกล้เคียงตลาดนะครับซึ่งแปลว่าอะไรระยะยาวเนี่ยถ้าเราสามารถทำแบบนี้ได้นะครับทำให้ผลตอบแทนต่อความเสี่ยงเนี่ยก็มีโอกาสสูงกว่าตลาดได้ในระยะยาวนะครับอันนี้คือลักษณะประโยชน์ของกองทุนอันนี้นะครับขณะเดียวกันถ้าเกิดนักลงทุนมีการนำไปใช้กองทุนนี้เนี่ยอันนี้เราไม่ได้แนะนำว่าต้องเป็นกองทุนกองเดียวในตลาดในกองหุ้นนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ช่วยกระจายความเสี่ยงของการลงทุนในกลยุทธ์หุ้นได้ค่ะนะครับค่ะทีนี้ถ้าเรามาดูเรื่องของหลักการการลงทุนล่ะคะจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้เราก็เข้าใจแล้วนะคะว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะควบคุมความเสี่ยงได้เวลาขาลงเนี่ยการลงมันก็จะน้อยกว่าตลาดแต่ว่าเวลาขาขึ้นนะคะถึงแม้ว่าจะขึ้นไม่ถึงตลาดก็ตามแต่บวกลบกันแล้วเนี่ยคือนักลงทุนน่าจะสบายใจกว่านะคะแต่หลักการการลงทุนเนี่ยเราต้องมีหลักการยังไงบ้างคะครับคือถ้าเรากลับมาดูย้อนดูว่ากองทุนนี้อยากทำอะไรนะครับก็คืออยากลดความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงคืออะไรนะครับของความเสี่ยงกองทุนก็คือจากการถือหุ้นหลายๆตัวนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของหุ้นแต่ละตัวนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของหุ้นแต่ละตัวนะครับทีนี้อาจจะพอเห็นภาพแล้วว่ามันมีความสัมพันธ์หลายแบบมากนะครับอย่างในภาพประกอบถัดไปเนี่ยทางซ้ายมือเราเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าสมมติว่าเรามีหุ้นสัก9ตัวนะครับก็จะมีความสัมพันธ์ของหุ้นหลายๆคู่นะครับประมาณเกือบ40คู่นะครับซึ่งเราจะมานั่งคิดเองนะครับดังนั้นกลยุทธ์แบบนี้เนี่ยจะเป็นเราจะใช้เครื่องมือนะครับเข้ามาช่วยเป็น quantitative นะครับจะเป็นการลงทุนแบบ quant ค่ะเริ่มยากแล้วค่ะช่วยอธิบายนิดนึงดีไหมคะเพื่อให้นักลงทุนทางบ้านจะได้แล้วมันมาช่วยยังไงการลงทุนแบบ quant คืออะไรครับคือการลงทุนแบบ quant เนี่ยจริงๆแล้วเหมือนกับคล้ายๆหลักการคือเป็นหลักคล้ายๆการลงทุนทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่าควอนต์เนี่ยมีข้อดีคือสามารถเรามองหลายๆปัจจัยได้พร้อมๆกันนะครับวิเคราะห์วิจัยได้ละเอียดขึ้นนะครับอย่างสมมติผมขออนุญาตเล่าจากภาพประกอบนะครับอย่างในภาพประกอบเนี่ยเราจะเริ่มต้นบอกว่าเราจะเลือกก่อนว่ากลุ่มหุ้นที่เราจะลงทุนคือกลุ่มไหนนะครับอย่างทางซ้ายมือเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มหุ้นในเซ็ตร้อยนะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มหุ้นในตัวพัทรสมาร์ทมินโวนะครับทีนี้พอเราได้กลุ่มหุ้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาทำการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงนะครับทีนี้เราลดความเสี่ยงเราต้องดูอะไรบ้าง
อันที่1คือความเสี่ยงนะครับซึ่งเราเขียนว่า risk model ก็คือเป็นกระบวนการทางควอนต์เนี่ยแหละที่มาดูเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหุ้นแต่ละตัวเช่นอะไรฮะสมมุติหุ้นพลังงานตัวนี้มีความสัมพันธ์กับตัวนั้นอะไรอย่างนี้เวลาขึ้นจากปัจจัยสมมุติราคาน้ำมันขึ้นราคาน้ำมันลงอันนี้มันก็จะทำให้หุ้นทั้ง2ตัวนี้มี correlation หรือความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันใช่ครับก็คือเป็นการคาดการณ์ความสัมพันธ์ในอนาคตครับหรืออาจจะกลุ่มอย่างค้าปลีกกับน้ำมันเราจะบอกว่าเอ้ยมันห่างกันมากเลยดูไม่ค่อยเกี่ยวข้องแต่จริงๆก็มีความสัมพันธ์นะครับก็คือจะจับความสัมพันธ์คู่ต่างๆค่ะครับค่ะอีกส่วนนึงที่สำคัญในตลาดไทยเนี่ยก็คือในเรื่องของliquidity ในตลาดนะครับในการซื้อขายหุ้นสภาพคล่องตรงนี้นะคะก็ต้องเอามารวมในปัจจัยด้วยนะครับเพราะว่าอย่างในตลาดไทยเนี่ยเราจะพบว่าหุ้นบางตัวเนี่ยบางช่วงก็จะมีการซื้อขายเยอะมากบางช่วงก็จะหายไปเลยนะครับดังนั้นการเข้าไปซื้อเข้าไปขายเนี่ยมันมีต้นทุนนะครับเราก็ต้องดูปัจจัยนี้ด้วยนะครับอันสุดท้ายก็คือเรื่องข้อจำกัดการลงทุนจะบอกว่าถือหุ้นตัวนึงน้ำหนักเท่าไหร่มีข้อจำกัดอะไรบ้างนะครับซึ่งอันนี้ถ้าจากที่ผมเรียนก็คือจะเห็นได้ว่าไม่ใช่ของใหม่นะครับแต่ว่าquantitative เนี่ย quant เนี่ยช่วยให้เราสามารถมองปัจจัยพวกนี้ได้พร้อมๆกันนะครับโดยที่เอามาหาส่วนผสมที่เหมาะสมนะครับโดยทำให้ตัวพอร์ตการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงต่ำที่สุดนะครับก็คือจะนำไปสู่กองที่เราเรียกว่ากองพัฒนาสมาร์ทมินโฟค่ะคือที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะคะสัมผัสได้จริงเลยจากกองพัฒนาสมาร์ท MV เพราะว่าการลงทุนแบบ quant เนี่ยก็คือสิ่งที่เรานำมาใช้จริงใช่ไหมคะแล้วพอเราปรับมาใช้จริงแล้วเนี่ยความที่เรียกได้ว่ามันสอดคล้องกับตลาดไทยเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนแล้วมันมาใช้ได้ดีแค่ไหนคะครับผมว่าอันนี้เป็นอะไรที่ถ้าเราดูในต่างประเทศนะครับจะพบว่าในต่างประเทศมีการทำค่อนข้างมากกองประเภทมินโวนะครับเราก็เป็นที่แรกในประเทศไทยที่นำมาใช้กลยุทธ์ประเภทนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าเหมาะมากกับตลาดไทยเนื่องจากว่าตลาดไทยเนี่ยจำนวนตัวอย่างสินทรัพย์หรือหุ้นเนี่ยคอนเซนเทรตมากนะครับคือเรานึกถึงอย่างสมมติในตลาดหลักทรัพย์ไทยเนี่ยน้ำหนัก 30-40% เนี่ยเป็นพลังงานนะครับทำให้ความผันผวนค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นการใช้กลยุทธ์แบบนี้เพื่อลดความเสี่ยงเนี่ยเมื่อเทียบกับตลาดแล้วเนี่ยเราสามารถลดความเสี่ยงได้ค่อนข้างเยอะค่ะนะครับเอาละค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นหนึ่งในกองทุนที่เรานำมาแนะนำกันในวันนี้นะคะตอนนี้ภาพความผันผวนนั้นมาค่อนข้างมากตลาดทั่วโลกรวมถึงตลาดไทยด้วยนะคะแต่ตัว Smart MV ของพัทระกองนี้นะคะถ้าเกิดเราไปดูแล้วเมื่อกี้ดร.จอนก็บอกแล้วนะคะว่าเหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบันค่อนข้างมากแล้วก็เหมาะกับตลาดไทยในต่างประเทศเมื่อกี้มีการเอ่ยแล้วว่าเขามีกันแล้วล่ะนี่เป็นกองแรกที่เข้ามาแล้วใช้กลยุทธ์ควอนต์เนี่ยนะคะเข้ามาบริหารในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสักครู่เรามาเจาะลึกในประเด็นนี้กันละค่ะว่าแล้วมันจะทำให้ performance เป็นยังไงนะคะแล้วก็ตอนนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่เหมาะสมแล้วหรือไม่ในการที่จะเข้ามาลงทุนในกองนี้ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ